ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Meneza นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับเมย์ใน EP แรกนะคะของเอพิโซดนะคะที่เกี่ยวกับของถูกและดีใน7ค่ะซึ่งเมย์คิดไม่ว่านะคะของถูกและดีใน7นะคะแต่ละ EP เนี่ยจะมีของอยู่แค่ประมาณ2ชิ้นนะคะที่เมย์จะรีวิวนะคะในแต่ละคลิปค่ะเพื่อให้คลิปนะคะไม่ยาวจนเกินไปนั่นเองค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะสำหรับ EP แรกเมย์เอาอะไรมารีวิวจาก7กันค่ะของในวันนี้นะคะที่เป็นถูกและดีจาก7นะคะที่เมย์จะนำมารีวิวนะคะก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่ง2ชิ้นนี้นะคะก็เป็นในหมวดของลิปสติกค่ะซึ่งเป็นสีที่เมย์รู้สึกว่าโอ้อยากได้มาลองมากเลยอยากละอยากชอบอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยน่าเล่นมากเลยนั่นก็คือ2อันนี้เลยค่ะจาก Baby Bright นะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าจะเป็น2รุ่นนะคะตอนนั้นที่เมย์ไปซื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีเหลืออยู่แค่อย่างละสีจริงๆนะคะก็มีอยู่แค่นี้เลยค่ะเมย์ก็เลยหยิบมาเลยนะคะเท่าที่แบบมีเลยเพราะว่าอยากลองมากแล้วคือเป็นคนชอบสีโทนนี้มากๆเลยค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอันแรกที่เมย์จะมาลองนะคะอันนี้เขาชื่อว่า Baby Bright นะคะ Face Aloe Cushion Lip นะคะก็เป็นลิปแบบคุชชั่นนั่นเองค่ะสีที่เมย์เลือกมานะคะก็เป็นชื่อสี Charisma เบอร์01นั่นเองค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้รู้สึกว่าเมย์จะซื้อมาราคา129บาทนะคะเมย์ทำใบเสร็จขายให้ทุกคนเดี๋ยวมาแกะลองกันดีกว่านะคะว่าสวอชที่หลังมือแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะตัวแท่งก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะก็จะมี2ด้านอันนี้ก็เป็นด้านลิปสติกนะคะเป็นหัวรูปหยดน้ำอ่ะทุกคนหยดน้ำจริงๆหยดน้ำอ่ะเป็นรูปหยดน้ำเลยนะคะส่วนอีกด้านนะคะก็เป็นหัวแบบพุ่มๆแบบนี้นะคะเอาไว้แบบเบนๆหัวด้านนี้ก็นุ่มมากเลยนะคะแล้วสีเมื่อกี้นี่ก็โดนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเลยค่ะว่าสวอชที่หลังมือแล้วสี Charisma นะคะเบอร์01อันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะด้วยความที่ตัวแท่งของเขาเป็นสีขาวนะคะมันก็จะเลอะง่ายมากหน่อยนะคะแต่ว่าหมุนขึ้นมาง่ายมากเลยนะคะหัวของเขาเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะทาให้ดู2แบบนะคะก็คือทาแบบเต็มๆนะคะที่หลังมือกับแบบที่2ก็คือใช้ฟองน้ำด้านหลังของเขาเกลี่ยนะคะแบบแรกนะคะทาแบบเต็มๆนะคะสีเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะแดงแบบอมส้มนิดๆนะคะแต่เป็นแดงที่สวยมากเดี๋ยวมาลองทาแบบเอาฟองน้ำกี่นะคะบอกเป็นแบบลิปคุชชั่นนะเนาะแล้วก็เป็นฟองน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเบนกันโอ้พอเป็นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเกลี่ยไล่สีอะทุกคนเดี๋ยวแม่จะลองทาแบบเกลี่ยไล่สีที่ปากก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองทาเต็มริมฝีปากด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าพอทาลงที่ริมฝีปากของเมย์แล้วจะสวยขนาดไหนอย่างแรกนะคะเมย์ก็จะทานะคะแบบค่อยๆไล่เกลี่ยด้วยหัวฟองน้ำที่เขาให้มานะคะก็คือจะทาจากข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวใช้ฟองน้ำเกลี่ยต่อนะคะก็จะได้เป็นแบบดูเกาหลีเกาหลีอ่ะดูเกาหลีเกิลมากเลยพอทาไปแล้วนะคะมันก็ไม่ได้แบบสีแดงชัดเจนมากนะคะแต่ว่ามันเป็นสีแบบอมส้มนะคะมันก็จะดูออกส้มมากขึ้นนะคะพอทาลงไปที่ริมฝีปากแล้วซึ่งสวยมากเลยนะเมย์ว่าพอเกลี่ยหัวฟองน้ำเขาก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้เกลี่ยยากแล้วก็มีมุมแหลมๆอีกนิดนึงนะคะทำให้เขียนขอบปากได้นะคะเกลี่ยขอบปากแบบนี้ได้ซึ่งเมย์โอเคอะเมย์ว่าสวยอะค่ะเดี๋ยวไปลองทาแบบเต็มริมฝีปากกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะมาลองทาแบบเต็มปากดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเห็นป้าทาไปนิดเดียวคือขอบเลอะหมดแล้วอะมันเลอะง่ายมากเลยเพราะมันเป็นสีขาวนะคะนะคะซึ่งเมย์รู้สึกว่ามันจะออกส้มมากกว่าเมื่อกี้อีกนะคะแล้วมันก็สวยมากทุกคนมันทำให้หน้าใบมากขึ้นอ่ะเออสวยอ่ะคือทาแบบเขาเรียกว่าทาแบบเกาหลีก็สวยทาแบบเต็มปากก็สวยนะคะคือสวยมากเลยจริงๆอ่ะมาที่อย่างที่2นะคะลิปสติกที่เมย์ซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็เป็นอันนี้เลยค่ะเป็น Baby Bright เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นรุ่น Lip and Cheek Matte Tint นะคะก็คือเป็นรุ่นที่สามารถทาที่แก้มได้นะคะเป็นแบบชีคแก้มแบบเป็นบลัชออนอะไรอย่างงี้แบบเนื้อครีมนะคะกับทาที่ปากของเรานะคะสีที่เมย์ซื้อมานะคะก็เป็นสีเบอร์10ค่ะสีที่ชื่อว่า Jam Red นะคะคืออันนี้ราคาอยู่แค่99บาทนะคะแล้วก็ในเซเว่นที่เมย์ไปซื้อมามันเหลืออยู่แค่อันเดียวจริงๆนะคะก็เดี๋ยวมาลองกันนะคะเมย์จะทา2แบบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทาที่หลังมือก่อนนะคะว่าทาเต็มๆแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทาลงที่ปากค่ะแต่ว่าทาที่ปากเมย์จะทา2อย่างนะคะคือทำเป็นแบบเหมือนออมเบรนะคะค่อยๆไล่สีแบบเกลี่ยๆแบบเกาหลีอะไรอย่างงี้เกาหลีนะคะกับแบบที่2นะคะคือทาเต็มปากเลยค่ะนี่แท่งของเขาก็เป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะคะขนาดก็อยู่ที่ประมาณ 2.4 กรัมนะคะก็คือขนาดไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าราคาถูกมากนะคะคือคุ้มค่าราคาเพราะว่าเมย์เคยซื้อลิปสติกบางแบรนด์นะคะก็แบบแค่2กรัมอะแต่ราคา500บาทคือแบบแพงมากนะคะแล้วก็ทาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมย์ก็เลยไม่ได้หยิบออกมารีวิวนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาลองกันนะคะเพราะว่ามันของถูกในเซเว่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่ามันดียังไงค่ะเป็นสีแดงนะคะแท่งแอปพลิเคเตอร์ก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถือกับจับยากอะไรนะคะแต่ว่าฝาเป็นสีแบบขาวและเลอะง่ายแน่นอนแล้วลิปสติกสีแดงกลิ่นก็หอมๆดีนะคะสีเขาเป็นสีแบบเนื้อนุ่มๆนะคะเดี๋ยวลองอีกแบบนึงนะคะว่าเกลี่ยแล้วจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวไม่ลองใช้มือนะคะนิ้วมือในการเกลี่ย
เคลียร์ง่ายนะคะถ้าเกิดเอาไปลงที่แก้มอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดลงที่แก้มก็ควรจะเอามาแบบป้ายที่หลังมือก่อนแล้วก็ค่อยๆแต้มอย่างงี้นะคะค่อยๆเกลี่ยแล้วก็ไปแต้มนะคะมันจะได้แบบปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมาลองทากันที่ปากเลยนะคะนะคะรุ่นอันนี้นะคะเล็กๆจะเห็นได้ว่ามันติดฟันนะคะน่าเกลียดมากเลยอ่ะนี่นะคะก็เป็นสีที่ได้นะคะซึ่งเมย์รู้สึกว่ามันสวยมากเลยอ่ะมันทำให้หน้าขาวมากเลยทุกคนมันดูแบบไบท์อัพหน้ามากแล้วก็เป็นสีที่สามารถทาแบบ everyday ได้ถ้าไม่ใช่นักเรียนขอเน้นกันนะคะว่าถ้าไม่ใช่นักเรียนนะคะก็สามารถทาได้เลยนะเพราะว่ามันสวยอ่ะนักศึกษามันอาจจะแบบแดงไปนิดนึงแต่ว่าถามว่าทาได้ไหมมันทาได้นะคะแต่ว่าสวยจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวไปลองทาแบบเต็มปากกันค่ะอันนี้เนี่ยแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าพอเราหยิบออกมาแล้วมันจะดูเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็นุ่มไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็จริงอ่ะมันสามารถแบบเก็บพอปากได้หมดเลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆเลยคือเฉพาะแค่ตัวมันก็สามารถทาปากได้แบบดีแล้วนะคะรวมถึงตอนที่แบบทาแบบที่เป็นแบบออมเบรด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยก็สามารถแบบว่าทาได้โอเคมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบกินเนื้อผลิตภัณฑ์มากจนเกินไปแบบเขาเรียกว่าดึงเนื้อ product ออกมาเยอะจนเกินไปทำให้เราทายากอะไรเงี้ยมันทำมาได้โอเคมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอทามาแบบเต็มๆอย่างนี้แล้วเวลาออกแสงโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นติ่งส้มแบบชัดเจนมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสีแดงที่แบบดูชมพูไม่ถึงกับค่ะไม่ถึงแบบดูกำกำตุ่นๆอะไรแบบนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ2สิ่งนะคะที่เมย์ซื้อมานะคะจากเซเว่นค่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างคะสำหรับเมย์นะคะเมย์จะบอกเลยว่าถ้าเกิดให้เมย์เลือกว่า2เนี้ยเมย์ชอบอันไหนมากที่สุดจะบอกว่าเมย์แนะนำอันนี้มากกว่านะคะเลคคอมเมนต์มากกว่าเพราะว่า1เลยว่ามันใช้งานง่ายค่ะแล้วก็มันมีแบบฟองน้ำอ่ะทำให้เราไม่แบบเลอะมือเวลาที่เราจะเกลี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยเมย์ส่วนตัวชอบทาลิปแบบออมเบรนะคะคือแบบเกลี่ยไล่สีแบบเกาหลีแบบใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบนั้นมากกว่านะคะก็เลยทำให้แบบชอบลิปแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ทำให้เมย์เลอะมือดีนะคะแล้วก็มือไม่เป็นอย่างเงี้ยทุกคนแบบเต็มไปด้วยแบบลิปสติกเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมมันได้นะคะแล้วสีก็สวยมากเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะเลอะมือค่ะเวลาเราเกลี่ยมันก็จะทำให้เราอ่ะสกปรกได้แล้วมันเช็ดออกยากเพราะว่าสีมันค่อนข้างติดนะคะแต่ว่าข้อเสียมีนะคะทุกคนข้อเสียของแท่งลิปอันเนี้ยนะคะอันเล็กอันเนี้ยคือมันติดฟันอ่ะทุกคนคือไม่คือเมย์มั่นใจว่าฟันไม่ได้หยดแล้วเพราะว่าเพิ่งถอดเล็กจัดฟันอ่ะแล้วก็ใส่ลิปเลนส์ตลอดคือแต่มันก็เลอะฟันเมย์แบบเยอะมากเลยอ่ะคือแบบเลยต้องใช้วิธีแบบเอากระดาษทิชชู่ค่ะทุกคนพอทาเสร็จแล้วก็คือซับออกหนึ่งทีนะคะเพื่อให้มันไม่เลอะแบบเขาเรียกว่าเนื้อโปรดักต์มันไม่ได้มากเกินไปอยู่ที่ปากของเรามันจะได้ไม่เลอะฟันของเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะแต่ว่าบอกเลยว่าทั้งสองสีนี้มีสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยมันสีแดงติ่งส้มที่แบบแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีงบน้อยก็ซื้ออันนี้ส่วนใครที่มียกเยอะหน่อยก็ใช้อันนี้นะคะแต่จริงราคาก็แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแท่งนี้99บาทส่วนแท่งนี้129บาทนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อนะคะที่เซเว่นกันดูนะคะใกล้บ้านของเพื่อนแต่บอกก่อนนะคะว่ามันค่อนข้างหายากมากถ้าเกิดมีสีอื่นนะคะก็อย่าลืมแบบสวอชลงมาแบบอวดกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็บอกเลยว่าถูกและดีอันนี้นะคะก็ขอยกให้อันนี้เลยค่ะที่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะคะแล้วเมย์ก็ชอบเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะคะใน Channel เมย์ซ่ารับรองว่าเดี๋ยวเมย์นะคะจะมี EP ต่อๆไปนะคะถูกและดีที่ซื้อมาจากเซเว่นแน่นอนค่ะสำหรับนี้เมย์ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ